ผักชีลาวนะคะโยดมะระค่ะดอกขจรนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงอ่อมกบนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะเครื่องแกงอ่อมนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงนะคะข้าวเบื่อน้ำปลาร้าเกลือผงนัวส่วนผักของเราวันนี้นะคะก็มียอดมะระผักชีลาวบวบดอกขจรแล้วก็ใบแมงลักนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นกบนะคะมีทั้งเนื้อทั้งไข่กบเลยนะคะวันนี้เป็นกบหน้าฝนนะคะก็จะมีไข่เยอะหน่อยนะคะค่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วต่อไปเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องแกงอ่อมกันก่อนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะต่อไปก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะตำด้วยเกลือค่ะพอตำพริกกับตะไคร้ได้สักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ข้าวเบื่อลงไปค่ะข้าวเบื่อก็ได้จากข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงกับใบมะกรูดฉีกลงไปอีกรอบนะคะค่ะตอนนี้เครื่องแกงอ่อมของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะจากนั้นใส่เครื่องแกงอ่อมที่ตำไว้ลงไปค่ะคั่วเครื่องให้หอมเลยนะคะพอเครื่องแกงหอมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กบลงไปค่ะค่ะพอลวนกบได้สักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะพอแกงอ่อมของเราเดือดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมผงนัวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะจากนั้นก็ใส่บวบลงไปค่ะตอนนี้บวบสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะผักชีลาวนะคะโยดมะระค่ะดอกขจรนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอ่อมกบของเรานะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ